ส่งคอนโดใหม่เนยโชติการู้ร้านน่าอยู่สุดเผยเหตุไม่อวดสามีหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีสักพักใหญ่เลยละค่ะสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างเนยโชติกาที่ตอนนี้นะคะทั้งงานธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมแถมยังต้องเลี้ยงลูกสองคนก็แทบจะไม่มีเวลาไปทำอะไรค่ะแฟนๆก็ได้แต่ติดตามแม่เนยและพัฒนาการของลูกผ่านทางอินสตาแกรมซะส่วนใหญ่นะคะล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยละค่ะเมื่อรายการตีท้ายครัวพาไปบุกคอนโดหรูห้องใหม่ของเนยโชติกาซึ่งเจ้าตัวนะคะเผยว่าคอนโดแห่งนี้ซื้อมา4ปีแล้วก่อนบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันแต่เพิ่งได้มาตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่รายการจะมาถ่ายทำเพียงแค่3วันเท่านั้นค่ะซึ่งคอนโดหลังนี้แผนซื้อไว้จะมาอยู่ด้วยกันกับสามี2คนก่อนที่จะมีน้องแต่ตอนนี้กลายเป็นครอบครัวใหญ่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ย้ายออกมาจากบ้านเก่าแต่เก็บไว้เป็นห้องที่จะมาพักผ่อนในช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นโดยบรรยากาศภายในคอนโดของสาวเนยก็ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สวยหรูเน้นสีขาวสีทองโทนอบอุ่นส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะหรูหราขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า8หลักแน่นอนจ้าทั้งนี้นะคะสาวเนยก็ยังได้เผยชีวิตคู่กับสามีสุดหล่อไฮโซอาร์มแล้วค่ะว่าสามีนั้นไม่ชอบออกสื่อเพราะว่ากลัวจะมีคนแดกมาหาซึ่งสาวเนยเองก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าเป็นคนขี้หวงและหึงมากๆค่ะจึงไม่เคยแท็กหาสามีเลยและห้ามเพื่อนๆแท็กหาเช่นเดียวกันซึ่งเวลาเห็นข่าวมือที่3ก็จะมีการพูดคุยกับสามีทันทีหากมีปัญหาก็จะตัดแบบเด็ดขาดไม่มีการให้อภัยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามทันทีเลยละค่ะ